สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอกค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ45ซมค่ะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับให้ได้10ซมนะคะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นช่องที่1มานะคะแล้วก็ดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญ นะคะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายเราจะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็พับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะแม่เหมียวขออนุญาตตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเพราะว่ามันแตกตรงปลายเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง4ด้านนะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นแรกเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในค่ะนี่นะคะพาดเฉียงไปนะคะตรงกลวยสีขาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเส้นสีขาวนี้นะคะหลบเข้ามาด้านในค่ะเข้ามาด้านในนะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นสีขาวนะคะพาดเฉียงมาที่เส้นสีเหลืองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะหลบเข้ามาด้านในนะคะเนี่ยค่ะจับ3เส้นนี้รวมกันไว้นะคะเส้นต่อมาก็พาดเส้นนี้นะคะไปที่กลวยสีขาวค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวก็จะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลวยสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาก็เป็นเส้นสีเหลืองนะคะนี่นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาก็เป็นเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานตรงกลวยสีเหลืองค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรวยสีขาวค่อยๆดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปที่กรวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรวยสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะเนี่ยค่ะอยู่ใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็เริ่มดึงจากเส้นสุดท้ายเป็นเส้นแรกนะคะเนี่ยค่ะต่อมาก็เป็นเส้นที่2ค่ะต่อมาก็เป็นเส้นที่3นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่4ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราก็จับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะตั้งเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบนะคะฐานมานะคะเนี่ยค่ะรอบกรวยสีขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองนะคะหรือกีบแรกที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะสอดด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะตั้งเส้นริบบิ้นวนรอบนะคะกีบดอกสีเหลืองนะคะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างนะคะกีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะตั้งเส้นริบบิ้นวนรอบนะคะกรวยสีขาวมานะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกแรกที่เราทำนะคะใต้ล่างเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะตั้งเส้นริบบิ้นวนรอบนะคะกรวยสีขาวมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างนะคะกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่เหมียวแม่เหมียวก็จะพลิกกลับด้านนะคะเส้นริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราจะสอดมาทางซ้ายเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราก็จะสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราจะสอดมาทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ
ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ